สวัสดีค่ะกบเพื่อนเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบไซตามะและก็อบลุงนะคะวันนี้พวกเราก็อยู่กันที่จังหวัดฟุกุชิมะนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาชมสวนค่ะสวนนี้มีชื่อว่านันโกะพาร์คนะคะเป็นสวนที่เขากล่าวกันว่าเก่าแก่ที่สุดเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่ปี1800เดี๋ยวไปดูกันว่าเก่าแก่ที่สุดจริงไหมไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้ามากันอยู่ในส่วนของนันโกะพาร์คนะคะซึ่งสวนนี้นะค่อนข้างกว้างมากๆเลยแล้วก็มีทะเลสาบด้วยนะคะเขาจะมีส่วนโซนที่เป็นส่วนเก่านะคะก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1801เนาะเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่นอะเจแปนิสโบราณก็เป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นโบราณที่เก่าแก่ที่สุดเขาว่ากันอย่างนั้นนะคะนี่นะครับดูเป็นแนวญี่ปุ่นเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นพวกไม้ดัดนะแล้วก็มีลำธารแต่ว่าไม่มีปลาคราฟนะน้ำไม่ใสน้ำไม่ใสเท่าไหร่ก็ถือว่าเก่าแก่ที่สุดจริงๆนะน้ำไม่ใสแล้ว อ๋อนี่เขามีเหมือนปั๊มน้ำให้มันเกิดน้ำตกนิดหน่อยนะก็เป็นน่าจะเป็นแมนเมดนะครับเป็นที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ไม่ได้มีน้ำตกจริงๆนะตรงนั้นก็มีเลคนะครับที่เขาเก่าแก่มากเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่เลคกันนะนันโกะพาร์คได้ถูกกล่าวว่าเป็นสวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1801นะคะที่สร้างโดยมัตสึไดระซาดาโนบุนันโกะหมายถึงทะเลสาบทางตอนใต้และตั้งอยู่ทางตอนใต้ของปราสาทการออกแบบของซาดาโนบุได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาของชินมินเกียวรักคุซึ่งเป็นแนวคิดที่ว่าทุกคนควรเพลิดเพลินกับความงามโดยไม่คำนึงถึงอันดับชั้นวรรณะสวนแห่งนี้จึงไม่มีรั้วกั้นเอาไว้นะคะใครๆก็สามารถเข้ามาพักผ่อนได้และนันโกะยังเป็นบทกวีลี่ไบที่มีชื่อเสียงของจีนอีกด้วยนอกจากสวนแล้วซาดาโนบุยังได้สร้างห้องชงชาที่เรียกว่าเคียวรักคุเทซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลสาบเอาไว้อีกด้วยค่ะเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขกับช่วงเวลาที่มีผู้คนจากภูมิหลังที่แตกต่างกันได้มาพบเจอกันโดยไม่มีชั้นวรรณะเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะอันนี้เป็นแผนที่สมัยก่อนนะนี่เรายืนตรงนี้นะครับก็มีจุดชมวิวรอบทะเลสาบก็เขาบอกว่าเก่าแก่ที่สุดเลยนะครับของญี่ปุ่นอันนี้นะครับเป็นป้ายที่อยู่หน้าสวนนันโกะนะครับบอกถึงว่าปริมาณรังสีกัมมันตรังสีนะครับที่เขาวัดได้ต่อวันนี้ต่อชั่วโมงนะ0.15 ไมโครซีเวิร์ตนะครับก็ถือว่าเขาใส่ใจเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับจะว่าไงอ่ะมันอยู่ในจังหวัดเดียวกับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นะที่มีปัญหาโรงไฟฟ้าฟุกุชิมะนะครับอันนี้เขาก็วัดให้คนที่มาเยี่ยมสวนดูด้วยนะสุดยอดเลยตอนนี้เราพาเพื่อนๆมาที่ทะเลสาบบ้างนะอากาศดีมากเลยเดี๋ยวลองไปดูกันแน่นี่ลูกอะไรมั้งนะพายหรือเปล่าต้นสนเหรอไม่แน่ใจเหมือนเลยนะเพื่อนๆที่รู้คอมเมนต์กันด้วยนะนี่เขามีเรือให้พายด้วยนะไม่รู้ว่าน่าจะปิดแล้วมั้งนะน่าจะเป็นลำสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเป็นยังไงบ้างที่เห็นอันนี้เป็นเรือพายนะครับ700เยน30นาทีลุงแกไม่ได้ติดป้ายราคาไว้นะก็พอดีเดินมาถามลุงแกบอกว่า30นาที700เยนขึ้นสงบ2คนจะกี่คนก็ได้แต่ว่าเหมือนมันนั่งได้แค่2คนนะก็ขึ้นสงบไม่ได้น่ากลัวอะไรนะแต่ลุงแกไม่ได้มีชูชีพให้นะต้องใช้ภูมิของเราไปต้องว่ายน้ำเองนะครับ
จุดเด่นของสวนสาธารณะแห่งนี้ก็คือธรรมชาติที่สวยสดงดงามในแต่ละฤดูกาลนะคะก็มีทั้งดอกซากุระโยชิโนะกว่า800ต้นอายุกว่า200ปีที่พร้อมเฉิดฉายและเป็นนางเอกในฤดูใบไม้ผลิมีต้นสนนะคะที่เต็มสวนเลยแล้วก็มีต้นโมมิจิจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่งดงามอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดฟุกุชิมะและแม้แต่ในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็ยังมีหิมะให้ได้ชมกันด้วยค่ะช่วงที่เราไปนั้นเป็นช่วงปลายฤดูฝนนะคะก็เลยได้เจอดอกอาจิไซหรือว่าดอกไฮเดรนเยียค่ะที่มีหลากหลายสีเลยถ้าดอกกุหลาบเปรียบเป็นตัวแทนของความรักนะคะดอกอาจิไซก็เป็นดอกไม้ที่มีความหมายของคนใจโลเลค่ะเพราะว่าดอกอาจิไซเนี่ยจะเปลี่ยนสีไปตามความเป็นกฎด่างของดินเลยทำให้ดอกไม้มีหลายสีอย่างที่เห็นยิ่งดินมีค่าเป็นกฎมากดอกก็จะมีสีม่วงและสีน้ำเงินแต่ถ้าดินเป็นกฎน้อยดอกไม้ก็จะเป็นสีแดงสีชมพูนั่นเองค่ะนางโกชายเป็นศาลเจ้าชินโตที่ตั้งอยู่ในอุทยานธรรมชาตินางโกพาร์คในเมืองชิราคาวะจังหวัดฟุกุชิมะค่ะสร้างขึ้นในปี1922ที่อุทิศให้กับท่านมัตสึไดระซาดาโนบุโดยบริเวณหอกลางก็เป็นห้องเก็บสมบัติของวัดนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสิ่งของที่เป็นของท่านมัตสึไดระเอาไว้วัดนี้ยังมีชื่อเสียงในเรื่องรักคุโอซากุระซึ่งเป็นต้นซากุระที่สวยงามและมีอายุประมาณ200ปีและเมื่อบานในฤดูใบไม้ผลิที่นี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมซากุระที่ควรต้องมาของจังหวัดฟุกุชิมะค่ะภายในศาลเจ้าก็มีจุดให้แวะเสี่ยงเซียมซีกันด้วยนะคะเป็นแบบหยิบจับเองในจุดที่วางไว้หากใครได้ใบที่ไม่ดีก็นำไปปลูกไว้ในที่ที่กำหนดเหมือนกับศาลเจ้าอื่นๆทั่วๆไปค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องรางจำหน่ายด้วยเผื่อว่าใครอยากได้เครื่องรางติดตัวกลับไปเป็นสิริมงคลหรือนำกลับไปเป็นของฝากที่นี่ก็มีจำหน่ายเช่นกันค่ะบริเวณด้านข้างของศาลเจ้าก็มีเสาโทริอิสีแดงนะคะตรงจุดนั้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถไปขอพรกันได้ค่ะจะขอพรปากเปล่าก็ได้นะคะหรือใครจะเขียนคำอธิษฐานเป็นลายลักษณ์อักษรก็สามารถซื้อแผ่นไม้เอมามาเขียนคำอธิษฐานขอพรและเราก็นำไปแขวนเอาไว้ที่นี่ได้เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะถ้าพวกเราได้มีโอกาสมาเยือนจังหวัดฟุกุชิมะในฤดูกาลอื่นๆอีกจะเก็บภาพสวยๆนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกได้เที่ยวผ่านจอไปพร้อมๆกับพวกเรานะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ